เมื่อเราฟังเอาธรรมะบทใดบทหนึ่งแล้วเราไปวิจัยเอาไปนั่งคิดดูเดินพิจารณาดูว่าอะไรเป็นอะไรใครควรเหตุถาผลนั่นคือการใช้ปัญญาอย่างมีดเนี่ยเขาในชาติเขาทำกันอย่างไรมันจึงเป็นมีดขึ้นมาอย่างผ้านุ่งผมที่เรานุ่งกันทุกวันเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขาจึงเป็นผ้าให้เรามานุ่งมาห่มผ้าผืนที่เรานุ่งเกิดจากอะไรเป็นเชื่อของมันเส้นได้ทำด้วยอะไรบ้างนั่นเราต้องพิจารณาขั้นตอนหลายขั้นตอนมาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเป็นผ้าเป็นผืนเป็นเสื้อของเราเนี่ยก็จะเป็นเสื้อให้นุ่งห่มแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละตัวนั่นน่ะมันมีมาอย่างไรนั่นเราต้องคิดตามแนวทางที่เป็นมาเรียกว่าการใช้ปัญญานี่การพิจารณาการความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความเจ็บก็ดีความตายก็ดีความพิจารณาเป็นตอนๆไปการพิจารณาความแก่อะไรบ้างก็ถ้าพิจารณาความแก่ตามแนวทางความแก่พิจารณาความเจ็บก็เหมือนกันพิจารณาความตายเหมือนกันต้องเอาในช่วงนี้ทำซ้ำซากก็อย่างนี้ก็ทำสิ่งนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนพุทธบริษัทให้บนเรียนอยู่แถวๆเนี่ยในเรื่องเดียวเนี่ยในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายก็ดีเรื่องความทุกข์ความไม่เที่ยงอนัตตาก็ดีให้บนเรียนแค่นี้ให้เห็นเพียงแค่นี้เห็นอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเท่านั้นต่อไปจะรู้เห็นตามๆกันเนี่ยมันข้อสำคัญว่าให้เราได้ตั้งหลักด้วยความรู้เห็นสักข้อหนึ่งก็แล้วกันหรือการภาวนาปฏิบัติเนี่ยจุดอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเห็นชัดเจนว่าเรื่องกิเลสคือความผูกพันความยินดีเรามีความยินดีของสิ่งใดแล้วเนี่ยเราพยายามหาจุดที่ความยินดีเนี่ยเป็นจุดเด่นของความยินดีมีอะไรบ้างจุดไหนบ้างตามปกติแล้วเนี่ยเรามันยินดีกันในหลายอย่างในหลายทางจนไม่สามารถจะมองเห็นว่ามีความยินดีผูกพันกับของอะไรบ้างมันยินดีทั้งหมดนี่เลยไม่มีที่สิ้นสุดแล้วพยายามมาปัญญานี่ให้ควรดูให้มันเห็นจริงว่าสิ่งไหนที่จะเกิดความยินดีมากที่สุดเอาสิ่งนั่นแหละมาพิจารณาให้มากชำระก่อนเมื่อเราชำระได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยอันดับสองต่อไปมันจะมีคุณค่ามันจะมีการทำง่ายขึ้นนี่ก็ว่าการภาวนา